เรื่องของประเทศในอาเซียนกันสักหน่อยค่ะพี่วิทย์เพราะว่าเราได้ยินนะคะว่าในแถบ Emerging Market เองตลาดเกิดใหม่หรือแม้แต่ในอาเซียนดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าเมื่อเทียบกับประเทศ develop market หรือว่าประเทศพัฒนาแล้วนะคะสาเหตุหนึ่งก็มาจากต้นทุนด้านอาหารที่พุ่งสูงขึ้นนะคะจนหลายฝ่ายกังวลใจนะคะว่าจะไม่ได้ส่งผลแค่ภาพเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดอาจจะกลายเป็นความขัดแย้งทางสังคมค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของโมฮัมเหม็ดเฟสนากูต้าซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของ Bank of America Security นะคะได้ออกมาเตือนบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนะคะว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงในการที่จะเกิดความขัดแย้งทางสังคมครั้งใหญ่ค่ะถ้าราคาอาหารนั้นปรับตัวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุผลสำคัญเลยก็เพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นแล้วนะคะการบริโภคอาหารเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนการใช้จ่ายของผู้คนในอาเซียนทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามค่อนข้างมากดังนั้นเมื่อราคาอาหารแพงค่ะรายได้ที่หามาได้ก็หมดไปกับค่าอาหารนะคะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตทำให้ต้องไปประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นแทนอย่างเช่นในฟิลิปปินส์นะคะหนึ่งในประเทศอาเซียนเนี่ยจากการสำรวจปีที่แล้วปี2021ค่ะพบว่าครัวเรือนฟิลิปปินส์ใช้จ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์คิดเป็นเกือบ 40% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะตัดภาพกลับไปที่อเมริกานะคะคนอเมริกันเนี่ยเขาใช้เงินสำหรับค่าอาหารเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแค่ 8.6% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะต้องยอมรับว่าต่างกันราว4เท่าทีเดียวค่ะและทางนากุทาก็บอกด้วยนะคะว่าการให้สัมภาษณ์ที่เขาไปพูดกับ Street Side Asia ใน CNBC เนี่ยบอกว่าปัจจุบันนี้ราคาอาหารในอาเซียนผันผวนน้อยกว่าอดีตจริงเพราะว่าชาติในอาเซียนนะคะพึ่งพาการค้าในภูมิภาคได้มากขึ้นนะคะรัฐบาลเองก็เห็นความสำคัญกับการรักษาระดับราคาอาหารแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เขากังวลใจคือสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้แวดล้อมในปัจจุบันนี้เนี่ยราคาอาหารมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสวนทางกับความต้องการของภาครัฐที่อยากจะให้ค่อยๆขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะซึ่งการที่ราคาอาหารจะพุ่งสูงขึ้นอย่างมากก็จะทำให้ประชาชนนั้นปรับตัวไม่ทันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความขุ่นเคืองขึ้นและนั่นก็อาจจะออกมาสู่การเดินถนนประท้วงของประชาชนในพื้นที่อาเซียนก็ได้เช่นเดียวกันแน่นอนค่ะหลายคนถามว่าเอ๊ะในเมื่ออาเซียนเองก็น่าจะมีศักยภาพในการผลิตอาหารเองหรือเปล่านะคะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนอัตราเงินเฟ้อเองก็ไม่ได้เร่งตัวสูงมากนักซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของ Bank of America เห็นด้วยค่ะบอกว่าภาพรวมนะคะอัตราเงินเฟ้อของอาเซียนตอนนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำนะคะเมื่อเทียบกับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคือไม่ได้ขยับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากนักแต่ก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อนะคะเพราะว่าถ้าไปดูเงินเฟ้อเดือนมีนาคมนะคะอัตราเงินเฟ้อในอาเซียนเนี่ยขยับขึ้นมา 3.5% จากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 3% แล้วขยับขึ้นมาประมาณ 0.5% นะคะและแน่นอนว่าถ้าเศรษฐกิจกลับมา reopening หรือว่ากลับมาเปิดประเทศได้อีกครั้งหนึ่งผู้คนเองนะคะที่หวังพึ่งภาคบริการอย่างประเทศในอาเซียนเนี่ยก็อาจจะได้รับอานิสงส์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะคะพอเปิดประเทศปุ๊บเศรษฐกิจเริ่มฟื้นความต้องการหรือว่า demand ก็จะเพิ่มสูงขึ้นและนั่นก็จะผลักดันให้เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะไม่ใช่แค่ฝั่ง demand push เท่านั้นนะคะเพราะว่าในส่วนของ supply เองหรือว่าฝั่งอุปทานเองเนี่ยก็เผชิญกับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นจากในแง่ของเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นเช่นกันนะคะและนั่นก็จะส่งผลต่อการบริโภคในท้ายที่สุดนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อในอาเซียนก็ยังเสี่ยงที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากนโยบายของธนาคารกลางหลักๆนะคะอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐที่เดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อสวนทางกับธนาคารกลางของอาเซียนที่ยังต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวจากผลของวิกฤตโควิด-19 แต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะแม้ว่าตอนนี้นโยบายจะเป็นไปในทางตรงกันข้ามอาเซียนยังคงพยายามผ่อนคลายทางด้านของซีกโลกตะวันตกพยายามที่จะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวแต่ท้ายที่สุดนะคะ Bank of America บอกว่าธนาคารกลางในอาเซียนนี่แหละก็จะถูกบีบให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย
และนั่นก็จะทำให้เงินเฟ้อยิ่งน่ากังวลใจนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อที่เร่งตัวอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจได้ในท้ายที่สุดเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเชื่อนะคะว่าประเทศในอาเซียนเองเคยผ่านพ้นวิกฤตใหญ่มาแล้วดังนั้นจึงน่าจะมีประสบการณ์และพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ค่ะในขณะที่ทาง JP Morgan เองก็ออกมาพูดถึงประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือว่าใน Emerging Market เหมือนกันนะคะว่าในไตรมาส2ของปีนี้มีโอกาสที่เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรงทีเดียวค่ะสาเหตุก็มาจากปัจจัยเดิมๆที่เราได้ยินกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโควิด-19ที่ทำให้จีนต้องล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่นะคะหรือแม้แต่รัสเซียยูเครนนะคะที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะสามารถยุติปฏิบัติการทางทหารได้ในเร็ววันนะคะรวมถึงการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดจากธนาคารกลางหลักของโลกอย่างธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองค่ะโดย JP Morgan คาดการณ์นะคะว่าการเติบโตของกลุ่ม Emerging Market เนี่ยน่าจะลดลงในไตรมาสที่2สาเหตุหลักก็มาจากการล็อกดาวน์ของจีนนะคะจากมาตรการซีโร่โควิดแล้วก็ปัญหาการค้าการลงทุนที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรนะคะอย่างไรก็ตามปัจจัยเหล่านี้จะทำให้สกุลเงินในกลุ่มของประเทศตลาดเกิดใหม่อ่อนค่าลงค่ะสวนทางกับสกุลเงินหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามากที่สุดในรอบ20ปีนะคะซึ่งการที่ค่าเงินใน Emerging Market อ่อนค่ามากจนเกินไปก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเสถียรภาพการเติบโตในระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะและยังพูดถึงปัญหาหนี้และภาวะเงินเฟ้อที่อาจจะมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นท่ามกลางสภาพแวดล้อมของตลาดที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะคะถ้าไปเปรียบเทียบกับบุคคลธรรมดากับประเทศที่พัฒนาแล้วกับยังกำลังพัฒนาเนี่ยอาจจะมีความคล้ายกันอยู่ส่วนหนึ่งค่ะอย่างบุคคลธรรมดาเองนะคะตัวเลขของการใช้จ่ายเงิน 100%ของรายได้เมื่อเทียบกับสัดส่วนของการใช้จ่ายสินค้าจำเป็นเช่นอาหารแล้วก็พลังงานที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเนี่ยน้อยกว่านะคะคือเป็นตัวเลขแค่ประมาณหลักเดียวนะคะแต่เทียบกับคนที่มีรายได้น้อยหรือว่าเป็นกลุ่มคนเปราะบางเนี่ยนะคะสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเขาที่ต้องเทน้ำหนักไปยังอาหารแล้วก็พลังงานสูงกว่าอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะเช่นเดียวกับประเทศ Developed Market กับประเทศ Emerging Market แล้วก็ในอาเซียนนะคะที่สัดส่วนการใช้สินค้าจำเป็นที่ตอนนี้ราคาสูงขึ้นนั้นต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญผลกระทบนะคะของ2ฝั่งนี้ก็เลยต่างกันด้วยและแน่นอนค่ะศักยภาพในการรับมือผลกระทบก็ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันซึ่งเราก็ต้องดูแหละค่ะว่ารัฐบาลแต่ละประเทศนั้นจะสามารถรับมือกับภาวะวิกฤตราคาอาหารและพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีเพื่อไม่ให้กระทบกับภาพเศรษฐกิจที่กำลังจะค่อยๆฟื้นตัวจากโควิด-19ได้อย่างไรด้วยค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ